ไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติสำรองไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับภารกิจของกองทัพให้3เนี่ยที่ทุกท่านเห็นมาโดยตลอดในภาพสื่อเนี่ยนะก็เรื่องของการช่วยเหลือประเทศในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดนะซึ่งกองทัพให้3เราเนี่ยก็ผลงานเรื่องยาเสพติดเราก็เป็นไปอย่างชัดเจนวันพรุ่งนี้วันต่อไปทางผบ.มทบ.ที่อยู่แต่ละจังหวัดก็จะไปทำความเข้าใจร่วมกับสื่อในแต่ละจังหวัดนั้นๆนะครับในการชี้ให้เห็นว่างานที่แท้จริงจุดยืนจุดที่เราทุกท่านจะต้องร่วมกันพิทักษ์หวงแหนไว้มันมีอะไรนะครับใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวอย่างมีสติเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องสื่อทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจนะครับมีความเข้าใจแต่ว่าก็ยังมีในส่วนที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันนะน้องๆเด็กๆคนรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยในการเหมือนถ้าเรามีคนอายุน้อยอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเกมเล่นเกมอะไรในเกมมันก็เป็นสิ่งที่มันคิดง่ายทำง่ายเกมยิงปืนก็ยิงปั้งล้มตายไปแล้วเดี๋ยวเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเลยมันเกมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ภาพมันเป็นเหมือนของเสมือนจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงๆแต่ว่าในเรื่องข้อที่จริงแล้วในความเป็นจริงของสังคมของประเทศชาตินะครับในความเป็นตัวตนในความมีประวัติศาสตร์อนุชนรุ่นหลังของทุกๆประเทศแล้วกันไม่ใช่แต่ประเทศเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความเป็นมายาวนานต่อเนื่องมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนผมจะโจมตีใครผมจะว่าใครแต่ผมก็ออกไปง่ายๆออกไปในสื่ออะไรแล้วก็แต่ปัจจุบันมันมีกฎหมายนะครับมันมีกฎหมายมีหลายๆอย่างแล้วก็มีการบิดเบือนซึ่งจริงๆถอนผู้จัดการทหารบกอะไรเงี้ยซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นระบบราชการนะครับหรืออย่างเราไม่ชอบใจผมไม่ชอบใจผู้ว่าเนี่ยอย่างเชียงใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคนเชียงใหม่ก็ตั้งรายชื่อถอนผู้ว่าเพราะว่าแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าไม่ได้ซึ่งผมคิดว่ามันจะทำให้สังคมเรามันไปสู่การแตกแยกแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจมันมีระบบอยู่นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับท่านผู้จัดการทหารบกท่านก็มาโดยแนวทางการรับราชการไม่ใช่มาตั้งโต๊ะถอนท่านไม่ใช่นักการเมืองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันว่าสิ่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมแรงกันแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความสังคมที่มันเกิดความบิดเบือนเกลียดชังขัดแย้งกันผมมีเห็นความสับสนโอลหม่านแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะในการบิดเบือนด้วยวาทกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เผด็จการจะมาเปิดให้มีการเลือกตั้งมีอะไรแล้วผมถามทุกท่านในระยะเวลานี้ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วนะครับทุกท่านทราบดีว่าการเลือกตั้งปัจจุบันมันเป็นอย่างไรสมัยเราเด็กๆเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างไรจะพูดตรงนี้เราจะมีหน้าการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแล้วก็จะทำทุกอย่างทำทุกทางที่จะรักษาความสงบสุขในเรื่องของความมั่นคงนะครับในพื้นที่17จังหวัดแล้วก็อยากจะให้ที่ไม่นักศึกษาจนแก่เข้าโรงแล้วก็มีนะนักการเมืองเก่าอะไรนะผมก็ต้องส่งคนไปพูดไปคุยนะครับเราจะให้คนขึ้นมาตราหน้าคนพิษณุโลกได้ไงว่าไม่คิดอะไรกันอย่างนั้นนะผมคิดว่าคนพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานนักรบอ่ะนะผมอุตริตผมก็คนมาน้องเหมือนกันก็ไม่อยากจะให้มีการสร้างอะไรที่มันบิดเบือนในสังคมในเฟซนะ